สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะตอนนี้เวลาหาทุ่มค่ะทุกคน เดือกจากน้อยนะคะเพราะว่าคอยน่ะนอนพึงตื่นนะคะคอยเลิกงานมา4โมงแล้งกับมากินข้าวแล้วก็ขอนอนนะคะสาเหตุก็มาจากคอยน่ะบ่สบายนะคะคอยสิเล่าเรื่องว่าเป็นยังคอยบ่สบายให้ทุกคนฟังนะคะก่อนสิเล่าเรื่องคอยนะอยากที่จะกล่าวคำขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้มาดามบ้านนอกทุกคลิปที่มาดามบ้านนอกลงไปนะคะก็มีกำลังใจก็ได้รับกำลังใจจากทุกๆคนที่ให้มาดามบ้านนอกนะตื่นตันใจนะคะซาบซึ้งในน้ำใจที่แฟนคลับทุกๆคนส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะแล้วคอยนะก็เว้าให้พ่อใหญ่ฝรั่งฟังนะคะว่า FC นะได้เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็แสดงความดีใจที่แล้วนะได้งานทํานะคะทุกคนแต่มื้อนี้มีเกิดอุบัติเหตุกับแล้วนะคะเดี๋ยวคอยสิมาเว้าให้ฟังตอนท้ายนะคะคอยสิเว้าเรื่องของคอยก่อนนะคะคอยนะเป็นยังจังคอยบ่สบายกันเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คอยไปรับวัคซีนมานะคะแต่ว่าคอยนะบ่มีอาการหยังเลยนะคะเมื่อวานนี้มาฮอดบ้านก็บ่เป็นหยังย้ำแมลงก็บ่เป็นหยังเบิดมือของเมื่อวานนี้ที่ไปรับวัคซีนคอยบ่มีอาการหยังทั้งสิ้นนะคะทุกคนแต่พอนอนตื่นขึ้นย้ำมื้อเช้าคอยก็รู้สึกนะเวียนหัวคือสิหากนี่ล่ะค่ะคอยก็เลยยานเจ้าของนะขับมีไข่ตามมาคอยก็กินยาลาดไว้นะคะแล้วคอยก็ไปทำงานปกติพอคอยไปทำงานแล้วประมาณตอนเที่ยงนี่แหละค่ะคอยก็มีความรู้สึกว่าสิอาเจียนออกมานะคะแต่ว่าบ่อาเจียนได้ค่ะมีความรู้สึกคือจังผื่นอืดผื่นโอมแล้วก็เวียนศีรษะคือคนเมาเหล่าเมาเบียร์นี่แหละค่ะคอยก็เลยกินยาไปอีกรอบที่2นะคะกินยาพาราไป2เม็ดนะคะแล้วที่นี่พอตอนประมาณบ่าย3นี่แหละค่ะบ่าย3คอยมีความรู้สึกว่าตัวคอยนะฮ้อนคือจังสิเป็นไข้เป็นคันเนื้อคันตัวเป็นฮ้อนๆหนาวๆแล้วก็ปวดหัวอย่างแห้งนะคะปวดหัวหนักหัวอึ้งๆเลยนะคะทุกคนจนเพื่อนๆที่ทำงานนะบอกให้คอยกลับบ้านแต่ว่าคอยก็อยู่จนว่าฮอด4โมงแล้งล่ะค่ะอยู่จนเลิกพอคอยเลิกงานมาแล้วคอยก็มากินข้าวแล้วก็ขอนอนล่ะค่ะทุกคนมันมีความรู้สึกว่าร่างกายเฮาน่ะมีอย่างหนักๆอยู่ในร่างกายนี่ล่ะค่ะเป็นบ่สวงเป็นอธิบายบ่ถูกนะคะเป็นหนักๆน้ำตัวนะคะเป็นบ่คล่องแคล่วบ่สะดวกสบายเป็นตอนนอนอยู่ก็เป็นรู้สึกว่าคืออย่างมัธาเผานี่แหละค่ะแต่ว่าก็บ่ถึงกับว่าลุกบ่ขึ้นนะคะแค่มีความรู้สึกว่าร่างกายตัวตนเองหนักก็เก่านะคะทุกคนแล้วตอนนี้ค่อยก็ยังมีอาการปวดหัวอยู่นะคะวิ้นหัวปวดหัวอยู่ตอนค่อยมาตอที่ทำงานคอยก็กินยาแล้วเนี่ย4ชั่วโมงแล้วค่ะก็กินอีกจะ2เม็ดนะคะอาการของแต่ละคนบ่คือกันนะคะคอยได้ถามคนหนึ่งที่เขาเคยไปรับวัคซีนมาเขาน่ะป่วยอยู่2อาทิตย์นะคะคือกันหลักกับพยายเพราะว่าเขาแพ้เขาเป็นภูมิแพ้นะคะความจริงแล้วน่ะคอยก็เป็นภูมิแพ้คือกันนะคะแต่ว่าสิเป็นภูมิแพ้อากาศนะคะบ่แม่นแพ้แบบว่ายาหรือหยังสินะคะทุกคนคอยหวังว่ามืออื่นคอยคงจะไปทำงานได้ตามปกติค่ะ เพราะว่าคอยนะบ่อยากขาดงานนะคะเพราะว่าการลาป่วยมือแรกในประเทศสวีเดนน่ะเขาจะบ่ได้เงินค่าจ้างเลยนะคะเขาก็จะหักเงินเดือนเฮามื้อนึงนะคะทุกคน
แล้วต่อมาเรื่องของพะไยนะคะเมื่อนี้พะไยเราไปเฮ็ดงานมื้อแรกตัดหญ้านะคะแต่ว่าเราน่ะล้มนะคะเพราะเราน่ะไปตกหลุมมันมีหญ้าเกิดหลายหญ้าสูงนะคะแล้วน่ะเอารถตัดหญ้าออกมาแล้วที่นี่แล้วก็ตรวจเช็คเติมน้ำหมวกน้ำมันแล้วก็เลี้ยงยางอ้อมเบิ่งหญ้านะคะแล้วน่ะเราก็บ่เห็นนะคะเพราะว่าเราน่ะมีตาข้างเดียวนะคะทุกคนแล้วก็เลยถอยมาตกหลุมหลุมนั่นก็มีหญ้าเกิดเหงานะคะแล้วก็เลยปวดเป็นน้ำตนน้ำโตเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วว่าเราอยู่คนเดียวแล้วที่นี่ตอนแล้วลมน่ะบ่มีคนเห็นนะคะส่วนล้อสิลุกขึ้นก็ใช้เวลาโดนเติบนะคะแล้วว่าเราเก็บปวดน้ำตนน้ำโตหลายนะคะตอนนี้คอยกะมองภาพออกนะคะเพราะว่าเราเป็นคนผู้ใหญ่ตัวสูงคันลมก็คือก็สิเจ็บตัวหลายเพราะว่าเราน่ะบ่ได้ตั้งใจที่จะล้มนะคะทุกคนตอนนี้น่ะเราก็ว่าเราปวดหัวพร้อมนะคะเหตุงานมื้อแรกก็มีปัญหามีอุบัติเหตุเลยนะคะจะเป็นหยังนะคะชีวิตครอบครัวข่อยช่วงนี้ก็มีถึงแต่มรสุมนะคะมีแต่เรื่องตะลาวในจะเรื่องขัดสนเงินท้องในจะเรื่องสุขภาพบางครั้งน่ะก็แอบน้อยใจนะคะน้อยใจในโชควาสนาเจ้าของคือมีถึงแต่เรื่องตะลาวของม้าแท้นะคะแต่ก็ยิ้มสู้เฮาเก่าค่ะทุกคนแต่เมื่อนี้รู้สึกสงสารพ่อใหญ่นะคะเพราะว่าตอนที่เราไปรับข่อยที่ทำงานหน้าเราก็เศร้ามองนะคะแล้วน่ะฝ้าบอกข่อยว่าน่ะแล้วลมแห้งเลยแล้วเราก็เจ็บน้ำร่างกายเจ็บน้ำโตนะคะตอนนี้เราก็นอนตะเว้นๆพร้อมกันกับข่อยแล้วค่ะทุกคนแล้วยังว่าหันได้หูเมียอยู่คงจะนอนจนถึงมื้ออื่นเศร้าพุ่นล่ะแต่ว่าข่อยตื่นขึ้นมานะข่อยก็เลยเอาเรื่องราวนี่มาเว้าให้ทุกคนฟังเพราะว่าข่อยน่ะคิดฮอดนะคะคันบ่ได้เว้าก็รู้สึกคือจังขาดอีหยังไปนะคะเมื่อนี้ก็สิบ่เว้าหลายนะคะก็แค่มาเล่าเรื่องว่าเกิดอีหยังขึ้นนะคะว่าข่อยน่ะบ่สบายย้อนน่ะฉีดวัคซีนแล้วก็พ่อใหญ่เกิดอุบัติเหตุไปทำงานตัดหญ้ามื้อแรกก็ล้มนะคะทำมื้ออื่นแล้วใครแน่แล้วก็จังค่อยสิไปนะคะเพราะว่าแล้วน่ะก็มีอาการปวดเนื้อปวดตัวคือกันนะคะสงสัยแล้วน่ะจะเอาหัวลงล่ะค่ะแล้วว่าแล้วปวดหัวแห้งจังใดก็ตามนะคะก็ขอกำลังใจจากพี่น้อง FC ทุกคนนะคะซอยส่งกำลังใจมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้พ่อใหญ่ฝรั่งแล้วหายดีแล้วก็หายคอยหายไข้นะคะทุกคนมื้อนี้ค่อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ส่งมาให้มาดามบ้านนอกตลอดขอให้คุณพระคุณเจ้ารักษาขอให้ FC ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ